มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนภูเก็ตอ่วมฝนถล่มหนักตั้งแต่เช้าไหลเข้าท่วมเขตอำเภอถลางจมบาดาลบางแห่งเจ้าของรถย้ายไม่ทันน้ำท่วมเก๋งเกือบมิดหลังคาปภ.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วครับวันที่2กันยายน65นายอุดมพรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจากการเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตตามที่ประชาชนแจ้งมาอาทิหน้าปั๊มซัดโก้เมืองใหม่หน้าโรงเรียนเมืองถลางหน้าสนามบินภูเก็ตขณะที่บางพื้นที่น้ำท่วมสูงจนท่วมเกือบมิดหลังคารถยนต์ครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ลงพื้นที่แล้วพบว่าเป็นน้ำท่วมที่รอระบายไม่ใช่น้ำทะเลหนุนครับล่าสุดทราบว่าน้ำกำลังลดลงแล้วนายอุดมพรกล่าวด้านท่าอากาศยานภูเก็ตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงครับโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข076-351-111ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ